ครื่องหมายตกใจทั้งนะสหรัฐส่งหน่วยยานเกราะไปลิทัวเนียดูสิสักหน่อยนะมีการใช้เรื่องของคนล่มและก็เข้าไปยังเขตหนึ่งที่เรียกว่าป่าอาร์เดนนะครับในประเทศเบลเยียมในช่วงของเกือบปลายสงครามนะครับอารมณ์ของป่าอาร์เดนนั้นก็ถือว่าเต็มไปด้วยหิมะนะครับแล้วก็อุณหภูมิมันหนาวเหน็บสำหรับทางด้านของกำลังพลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเยอรมนีแล้วก็ทางด้านของกองกำลังหน่วยล่ม101นะครับของทางด้านอเมริกาส่วนหน้าอารมณ์แบบนี้ครับก็เลยกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในยุคนี้มันก็อยู่ใกล้กับในป่าของลิโทเนียนะครับใกล้ชายแดนกับเบลารุสซึ่งเวลานี้ทางด้านของกองทัพสหรัฐครับได้มีการส่งเรื่องของพวกรถถังแล้วก็พวกยานเกราะต่างๆนะครับเข้าไปยังในเขตของลิโทเนียซึ่งก็ติดกับชายแดนของเบลารุสนะครับก็จะมีการปรากฏภาพให้เห็นครับสำหรับเรื่องของรถถังหลักรุ่น M1 A พรามแล้วก็รถฮัมวีครับรวมถึงรถทางทหารอื่นๆนะครับที่มีการใช้เรื่องของทางยุทธวิธีอีกมากมายครับก็ถูกพบเห็นในป่าลิโทเนียครับใกล้พื้นที่ฝึกของพาเบรสก็ตั้งห่างจากชายแดนเบลารุสนะครับลิโทเนียเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรนะครับตามรายงานหลายฉบับที่ได้มีการปรากฏออกมาแต่ว่าตามข่าวที่มีการประชาสัมพันธ์ออกมาล่าสุดนะครับซึ่งเวลานี้กองทัพบกสหรัฐแล้วก็รถถังพร้อมกับยุทธปกรณ์รุ่นอื่นๆนะครับก็มาถึงที่ประเทศลิทัวเนียนะครับสำหรับการมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลัง9เดือนครับเพื่อมาสนับสนุนกองกำลังทางบกและของลิทัวเนียด้วยภารกิจการฝึกทำงานร่วมกันครับและเพื่อเป็นการมายับยั้งผู้บุกรุกจากต่างชาตินะครับซึ่งเวลานี้ทางด้านของกองทัพสหรัฐได้มีการใช้เรื่องของทหารกองพันที่2นะครับแล้วก็กรมทหารม้าที่8จากกองพลติดอาวุธที่1นะครับก็มีการเข้ามาปฏิบัติงานในเขตของลิทัวเนียนะครับโดยมีการนำเรื่องของรถถังแบบ M1 A พรามแล้วก็รถฮัมวีครับรวมถึงยานพาหนะทางทหารอื่นๆก็ได้มีการขนส่งทางรางนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมในปีนี้นะครับนอกพื้นที่ฝึกที่ปาเรตประเทศลิทัวเนียนะครับตามประกาศของกองทัพบกที่ได้มีการประกาศออกมาซึ่งหมายความว่าเวลานี้ครับกองทหารต่างๆนั้นต้องพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ที่นี่นะครับและการขนส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยมีการใช้เรื่องของรางนะครับก็คือการบรรทุกสิ่งเหล่านี้ครับผ่านรถไฟและนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครับของขบวนการการมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุก9เดือนสำหรับหน่วยกองพันเพื่อมาปฏิบัติภารกิจทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อมายับยั้งภัยคุกคามที่มาจากทางด้านของต่างประเทศนะครับแต่ว่าการมาในครั้งนี้ครับก็สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ทางด้านของประธานาธิบดีเบลารุสก็คือนายอเล็กเชนโกลูกาเชนโกนะครับก็ได้มีการสั่งให้ทางด้านของเลขาธิการแห่งรัฐคณะมนตรีความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้มีการมาเตรียมแผนการตอบสนองอย่างทันทีครับเพื่อเพียงพอต่อการมารับมือสำหรับการมากองรถถังและกองหน่วยยานเกราะของสหรัฐอเมริกาที่มีการมาเพื่อการติดตั้งอาวุธนะครับในลิทัวเนียใกล้กับชายแดนของเบลารุสโดยตรงทางด้านของเบลารุสเองนั้นก็บอกว่าเขาก็มีความกังวลนะครับสำหรับการมาของหน่วยยานเกราะของอเมริกาทั้งนี้ที่เดินทางมาถึงลิทัวเนียนะครับหน่วยยานเกราะเหล่านี้ก็ถูกส่งไปประจำการณพื้นที่ฝึกที่เรียกว่าฟราเรนก็ห่างจากชายแดนเบลารุสครับแค่15กิโลเมตรเท่านั้นและนอกจากนี้ครับทางด้านของประธานาธิบดีลูเชนโกก็ยังกล่าวว่านาโต้นี้กำลังที่จะมาสร้างกองกำลังทหารใกล้กับชายแดนของเบลุสครับแล้วก็บอกว่าถ้าคุณกระทำแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีการไปร้องขอทางด้านของรัสเซียครับให้มีการเข้ามาช่วยเหลือทางทหารหากมีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมและนี่ก็นำมาเป็นข่าวนะครับเสนอกันสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามหนักใจนะพี่นะมันบีบไปทุกอันนี้แล้วทำไมผมถึงนั้นจึงอยากจะให้ท่านรู้บ้างนะครับบอกให้ทราบกันเอาไว้นะครับมันบีบรัดบีบรัดมาเยอะมากๆแล้วนะครับจะไปต่อได้หรือโลกไปนี้นะครับเหนื่อยอยู่ที่ว่าเราท่านจะอยู่ยังไงกันถ้าหากว่าช้างสองเชือกมันชนกันขนาดนี้มันเป็นฝูงนะไม่ใช่สองเชือกนะมันมีพ่วงท้ายด้วยนะครับเป็นฝูงนะช้างเล็กตามช้างใหญ่นั่นก็เลยลูกหาบ
หรือพันธมิตรนั่นแหละเอ้าใครมีพันธมิตรมากแค่ไหนก็เชิญตามอัธยาศัยแล้วก็รู้กันอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนั่นก็นั่นนะเอ้าไปต่ออย่างอื่นอีกไหมทีนี้มีอย่างอีกก็มีแต่คนอยากจะให้รู้อยากจะให้เล่าให้ฟังไอ้ลุงก็เลือกดูเหมือนกันแหละไหวหรือไม่ไหวอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยมีคนสมมาให้แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ไงวันก่อนเนี่ยลุงเคยจะพูดไว้นะฮะนะมหาอำนาจฝั่งตะวันออกประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นแปลว่าดูดนะอย่าลืมนะฟิวชั่นในดูดมีผลักนะอย่าลืมในฟิวชั่นจะมีฟิวชั่นนะจำเลยครับในฟิวชั่นคือดูดปุ๊บแล้วจะมีฟิวชั่นไอตัวฟิวชั่นตัวนี้มันออกมาเป็นอะไรนะครับในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นง่ายๆคือดวงอาทิตย์เทียมนะครับเป็นเครื่องแรกซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าอย่างมากในการวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์ของมหาอำนาจฝั่งตะวันออกนะครับเป็นอุปกรณ์วิจัยและทดลองนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดโดยนักวิทยาศาสตร์หวังว่าอุปกรณ์นี้จะกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดอันทรงพลังมีการใช้สนามแม่เหล็กอันทรงพลังในการหลอมรวมพลาสมานะมาแล้วพลาสมาลุงบอกแล้วพลาสมามาแล้วดูสิจะเก็บยังไงรวมพลังพลาสมาร้อนและสามารถสร้างอุณหภูมิได้มากกว่าร้อนสร้างอุณหภูมิได้มากกว่า150ล้านองศาเซลเซียส150ล้านองศาเซลเซียสห้าพันล้านองศาเซลเซียสโอ้โหห้าพันองศาเซลเซียส150ล้านองศาเซลเซียสเฮ้ยจินตนาการมันจะเอาวัสดุไหนมาเก็บวัสดุที่ว่ามันทำด้วยอะไรเนี่ยจินตนาการเลยครับว่ามันจะเอาถังอะไรมาเก็บพลาสมาที่ลุงเคยพูดไว้ว่าไอ้พลาสมาเนี่ยวันก่อนลุงพูดมันจะพูดคำว่าใช้คาร์บอน ใช้คาร์บอนมาเป็นถังเก็บพลาสมามันถึงจะอยู่ในดันมีความร้อนด้วยนะครับ150ล้านองศาเซลเซียสเฮ้ยมันจะทนไหวหรือเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีแต่ตัวเลขมั้งเนี่ยครับเอาเข้าจริงก็คงไม่ได้อะลองติดตามนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบเรื่องนี้นะครับลองติดตามเขาดูว่าเขาจะทำได้ไหมนะครับไอ้ลุงเนี่ยมองไม่ออกเลยนะครับว่าจะเอาถังอะไรมาใส่นะหรือว่าจะเอาภาชนะอะไรมาใส่พลาสมาซึ่งมีความร้อน150ล้านองศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าแกนกลางของดวงอาทิตย์ร้อนกว่าแกนกลางของดวงอาทิตย์อีกอุ้ยอะไรมันจะปานนั่นไหนไหนร้อนกว่าแกนกลางของดวงอาทิตย์ลุงบอกว่าแกนกลางของดวงอาทิตย์มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะไปนู่นจุดนั้นมันจะไม่ร้อนแหน่ไปนู่นเลยลุง
คนละเรื่องเลยคนละศาสตร์เลยอ่ะเห็นไหมเอาฮะยังไงก็ตามก็ได้ความร้อนที่ว่านั่นแหละครับพลาสมาร้อนกันแล้วกันนะดูจะเก็บยังไงผมว่าตรงที่เก็บคือตัวปัญหาเก็บรักษาไว้แล้วก็ทยอยไปใช้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหดูสิอุปกรณ์ขนาดไหนผมก็ว่ามันก็ไม่น่าจะต่างจากเซิร์นที่เนี่ยอ้าวจริงๆนะไม่น่าจะต่างจากเซิร์นเซิร์นทดลองมากี่ครั้งนะพังทุกครั้งนะ4 ครั้งไม่ใช่เลยตามประวัติศาสตร์ของเซิร์นเห็นช่องมา3 ปีแล้วยังไม่ได้มีข่าวคราวที่จะมาทําต่อได้เลยนะครับเซิร์นทุกวันนี้นะคงจะร้างไปแล้วมั้งค่ะไอ้ก็มันสุดอ่ะมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์มันจะมีตัวนึงที่มันเป็นตัวแอนตี้จริงๆเดี๋ยวนะเพราะคำที่บอกว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นหรือฟิวชั่นจะเท่ากับฟิชชั่นนะพอมันฟิวชั่นมากมันก็ตัวฟิชชั่นเนี่ยฮะมันจะเอาไม่อยู่มันจะระเบิด เพราะมันทนความร้อนไม่ได้ครับร้อนวันแล้ววันแล้วนาทีแล้วนาทีแล้วนึกออกไหมครับความร้อนเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะร้อนมาหลายได้ไปทีน้อยคือวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาใช้เป็นองค์ประกอบในการเก็บเพราะมันเก็บทั้งความร้อนน่ะมันอยู่ภายใต้ความร้อนน่ะมันก็ร้อนทุกเศษหนึ่งส่วนร้อนของวินาทีนะครับมันร้อนตลอดเวลาอยู่มันจะไปไหมสุดท้ายมันจะละลายพอละลายก็แปลว่าคุมไม่อยู่แล้วเนี่ยอะไรทำนองนี้นะครับลองจินตนาการลองดูเอาปล่อยเข้าไปนะเราก็รู้ตามนี้ก็แล้วกันเนาะส่วนลุงก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับสำหรับขอบคุณนะคนที่ส่งมาให้กันแล้วกันนะเพื่อที่จะได้จำแนกแจกแจงผ่านบ้านเราทีวีอย่างน้อยสุดภาษาลุงมันก็มีเรคคอร์ดตรงนี้เวลาพูดจาทิ้งเอาไว้แล้ว5 ปีผ่านไป10 ปีผ่านไปจะตรงกับภาษาลุงไหมที่พูดเอาไว้มันจะเก็บยังไงเอาไปใช้ได้ไงสุดท้ายมันก็จะระเบิดไม่ใช่อะไรครับเพราะมันร้อนน่ะมันร้อนน่ะมันจะอะไรไปคุมอยู่เพราะความร้อนอย่างจะรู้นะไอ้ร้อนๆตรงนี้ถามว่าเมื่อเวลามันเกิดขึ้นความร้อนมันเกิดขึ้นในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่นิ่งๆในความร้อนมันแผ่กระจายไปรอบข้างเลยเนาะ radiation เห็นไหมเพราะรังสี radiation มันออกไปทีเนี่ยพืชสัตว์อยู่ได้ไหมแถวนั้นทีเนี่ยเอาก็มันสิพืชกับสัตว์จะเกิดขึ้นไหมรัศมีทำการถ้ามันรุนแรงขนาดเนี้ย1,000 กิโลเมตรเอาอยู่ไหมครับบอกว่ามันร้อนเกินกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมครับ1,000 กิโลเมตร10,000 กิโลเมตรเอาอยู่ไหมนี่แหละครับตัวที่ร้ายกาจที่ทำให้โลกร้อนแล้วก็ร้อนมากยิ่งขึ้นต่างหากโอ้โหลุงเวลามองไปมองอย่างนี้นะครับยิ่งทำไมลักษณะที่แข็งแกร่งจำเป็นเห็นพื้นที่ก็อยู่ในหุบเขาหรือเปล่าเห็นไหมดูซิในพื้นที่เขาทำไว้ยังไงโอ้โหตายเลยลุงเอ้าอยากยิ่งใหญ่ก็เชิญระวังหมองูตายเพราะงูแล้วกันทีนี้มันไม่ใช่ตายกลุ่มเดียวสิครับมันออกไปทั่วโลกมันออกไปกระจายมาคนที่อยู่บ้านเราอยู่ได้ไหมทีเนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะนะมันไม่ใช่ธรรมดานะครับรู้จะให้ว่ายังไงคุณโยมนะลุงก็เล่าให้ฟังผ่านบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพียงเท่านี้แหละนะจบเขาต่อไปก็ต่อมาก็เรื่องของประเพณีนิยมกันแล้วนะคะประเพณีนิยมอืม